สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับลึกจริงเศรษฐกิจ Top Bit Insight พบกับคุณผู้ชมในวันจันทร์ที่18เมษายน2565ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะกลับมาพบกันในวันเปิดธุรกิจในวันที่ชีพจรดังธุรกิจกลับมาหลังจากหยุดยาว5วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ณขณะนี้ครับน้องอาร์มครับก็อยู่ที่ประมาณลบ2ถึง3จุดนะฮะอยู่ที่1672จุดบวกลบค่ะส่วนจุดต่ำสุดของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเห็นได้จากทางหน้าจอณขณะนี้คือลงลึกไปถึงลบ 9.09 จุดลงไปอยู่ที่1,665.25 จุดในช่วงเช้าหลังจากเปิดตลาด10นาฬิกามาไม่นานและหลังจากนั้นครับตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ค่อยๆฟื้นตัวกลับมานะครับกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดเนี่ยที่บวก 1.61 จุดหรือ 1,675.95 จุดนั่นแสดงว่าปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ตลาดเราหยุด3วันเนี่ยอาจจะยังไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นเราไปดูบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนกันสักนิดหนึ่งไหมฮะน้องอาร์มครับพายเองเขาก็มองว่าสัปดาห์นี้นะคะน่าจะเป็นสัปดาห์แรกหลังจากที่เสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ต้องจับตาดูเหมือนกันการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนนะคะแม้ว่าการติดเชื้อจะลดลงตามลำดับแต่ว่าก็ต้องดูหลังจากนี้สัก2สัปดาห์ละค่ะว่ายอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นอกจากนี้ค่ะไทยเองก็พูดถึงโควิดในจีนด้วยเหมือนกันนะคะว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างถ้าย้อนไปดูตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อที่จีน15เมษายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 รายค่ะซึ่งก็ถือว่าสูงสุดเหมือนกันและจีนเองก็มีการดำเนินมาตรการซีโร่โควิดนะคะย่อมแลกมากับความเสียหายทางเศรษฐกิจแน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องของอุปทานขาดแคลนซึ่งณปัจจุบันจีนถือว่าต้องมองว่าเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าสูงสุดอันดับแรกของโลกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพายเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์พายนะครับเขาก็จะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการติดเชื้อโควิดหลังจากเทศกาลสงกรานต์ส่วนใครที่ติดตามผลประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยพายเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไตรมาส1ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์6ธนาคารใหญ่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยน่าจะมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรแต่ในช่วงต่อจากนี้ไปไตรมาสที่2 3 4เนี่ยอาจจะต้องจับตามองมากขึ้นเพราะปัญหาเงินเฟ้อรวมถึงความไม่สงบด้วยส่วนหุ้นเด่นหรือกลุ่มธุรกิจใดที่ควรที่จะต้องจับตามองเราไปอยู่กับนักวิเคราะห์ของเรากันเลยครับตอนนี้อยู่กับในสายแล้วนะคะคุณวัฒน์จิตสมนึกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์พายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ครับหลังจากหยุดยาว5วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาวันนี้ณขณะนี้เองตลาดหลักทรัพย์ก็ดูเหมือนว่าฟื้นตัวมาจากการลงลึกๆเมื่อเช้าอะนะครับมาอยู่ที่ประมาณลบ 2-3 จุดเนี่ยอันนี้ถือว่าสถานการณ์ยังคงไว้ใจได้อยู่บ้างไหมครับคุณวัฒน์รวมก็ยังไม่น่าจะไว้ใจได้มากค่ะครับต่อไปครับคือตอนนี้คุณวัฒน์ครับตลาดนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะมีกับกับมีน้ำเนากันแล้วเราก็มีการท่องเที่ยวกันนะครับโควิดในไทยอาจจะมีจังหวะการเล็กตัวขึ้นบ้างแต่ถามว่าเรากังวลมากไหมเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้กังวลมากกับเรื่องโควิดเองค่ะโควิดในจีนมากกว่าเพราะว่าทีนี้โควิดในจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นมาฮะเดี๋ยวฝ่ายรายการตรวจสอบสัญญาณเสียงนิดนึงซึ่งข้อมูลจากคุณวัฒน์เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับใช่ค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าเสียงขัดขานหายอาจจะฟังลำบากนิดนึงเดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่อีกทีนึงนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับแต่ถ้าจับใจความได้คุณวัฒน์บอกว่าเรื่องของการติดโควิดในไทยอาจจะรองจากการติดโควิดในจีนใช่นะครับอย่างเหตุผลที่น้องอาร์มว่าเพราะว่าจีนเนี่ยเขามีสินค้าส่งออกสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราก็ส่งออกไปจีนเนี่ยค่อนข้างจะสูงด้วยนะฮะอ่ะคุณวัฒน์กลับมาแล้วครับเชิญต่อค่ะครับค่ะโอเคครับครับค่ะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วใช่ไหมครับได้ยินแล้วครับคุณวัฒน์ครับผมเริ่มทวนใหม่ตอนนี้เนี่ยตัดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยบวกลบอยู่ประมาณสัก 2-3 จุดดูเหมือนว่าสถานการณ์อาจจะยังนิ่งๆคุณวัฒน์บอกว่า
ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะคุณวัฒน์ครับครับเราคือสิ่งที่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยคือเรื่องของการติดเชื้อโควิดในจีนนะครับคือเราไม่ได้กลัวการติดเชื้อโควิดในจีนนะครับแต่เรากำลังกังวลว่าการที่จีนมีการติดโควิดที่ค่อนข้างสูงเนี่ยทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะดำเนินมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าตอนนี้จีนเขายังมีมาตรการที่เป็นซีโร่โควิดอยู่ครับเพราะว่าอย่างล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางปูตินก็ออกมาพูดนะครับว่าการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาถึงทางตันได้ซ้ำนะครับของบ้านเราข้างในเนี่ยก็ปัญหาเงินเฟ้อก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็เริ่มออกมาปรับลด GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมองไปยังแต่แหล่งปัจจัยเนี่ยมันยังหาปัจจัยบวกที่ตลาดหุ้นจะขึ้นได้ไกลๆเนี่ยยังไม่เจอเราก็เลยยังค่อนข้างที่จะกังวลกับตลาดอยู่ครับครับจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายๆแห่งรวมไปถึงแนวโน้มเขาว่ากันว่าหลังจากที่เฟดประกาศถึงแม้ว่าตลาดจะรับข้อมูลไปแล้วล่ะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณ 0.5 เนี่ยโอกาสในการเข้าซื้ออาจจะต้องรอหลังจากช่วงพฤษภาคมที่ให้ตลาดปรับฐานลงมาก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณวัฒน์ใช่ครับคือเราก็ยังคิดว่าเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเรามองว่าตลาดก็คงรับรู้อยู่แล้วนะครับว่าพฤษภาในวันที่3-4พฤษภาคมเนี่ยเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 0.5% นะครับผมว่าทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรากังวลเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยของเฟดแต่เรากังวลว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงๆมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันจะรับไม่ไหวนะครับซึ่งถ้าเกิดมันรับไม่ไหวเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า recession นะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยนะครับมันเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า inverted yield curve มานะครับคือผลตอบแทนพันธบัตรตัว10ปีเนี่ยมันต่ำกว่าตัว2ปีนะครับเขาเรียกว่า inverted yield curve นะครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มันเกิด inverted yield curve เนี่ยมันตามด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับคือตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังกังวลนะครับถามว่าทำไมภาวะเศรษฐกิจมันอยู่ในระดับที่มันสูงจนเกินไปภาคธุรกิจเองประชาชนเองก็เริ่มที่จะไม่ไหวการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้มันเป็นไปด้วยปัจจัยลบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่น่าเข้าซื้อจริงๆเนี่ยผมคิดว่ารอให้เซ็ตลงมาแถวๆสัก 1,580 จุดเนี่ยผมคิดว่าโซนน่าจะเป็นโซนที่เริ่มน่าสนใจครับฮะส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยปัจจัยในการติดตามเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เทไปที่เรื่องของรัสเซียจะขยายสงครามไปหรือไม่หรือสหรัฐจะโดดลงมาเป็นเปิดหน้าเปิดตามากกว่านี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงไหมคุณวัฒน์ครับก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าห่วงนะครับเพราะว่าทั้งสหรัฐเองหรือว่าแม้กระทั่งตัวรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือประเทศอย่างรัสเซียที่อาจจะต้องน่ากังวลหน่อยเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่นะครับอย่างน้ำมันเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตอันดับที่2นะหรืออันดับที่3ของโลกนะครับส่วนขณะที่แก๊สธรรมชาติเนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตอันดับ1ของโลกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรัสเซียค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าสงครามนี้ยังไม่จบเนี่ยราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะวิ่งสูงได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันวิ่งสูงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเงินเฟ้อจะเล็กตัวขึ้นราคามันจะวิ่งตัวขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจครับครับค่ะส่วนทิศทางในการลงทุนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคุณวัฒน์ถ้าใครที่สนใจเรื่องของหุ้นความมั่นคงสูงมีเงินปันผลมีอัตราปันผลที่สม่ำเสมอแน่นอนหรือหุ้นของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยพอที่จะให้ความสังเกตตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยไหมครับคุณวัฒน์สำหรับการลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นการลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับที่กลุ่มดีเฟนซีอย่างพวกสื่อสารหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับถ้าเกิดตัวสื่อสารที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวอินทัชด้วยกันนะครับราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้ที่82บาทนะครับครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับดีเดนยูเนี่ยประมาณ 4% ได้นะครับก็ถือเป็นหุ้นที่ปลอดภัยในช่วงที่ภาวะในภาพรวมเนี่ยมันยังค่อนข้างจะคุ้มเคือครับค่ะเพราะฉะนั้นนะขณะนี้เองหลายๆสำนักเริ่มออกมาบอกว่าให้พยายามถือครองเงินสดให้มากที่สุดอันนี้คุณวัฒน์เห็นด้วยใช่ไหมครับจริงๆเราแนะนำถือครองเงินสดตั้งแต่เซตขึ้นไป 1,700 แล้วเราก็บอกว่าโซนนี้ไม่ใช่โซนซื้อนะครับแล้วเราก็ย้ำมาตลอดว่า 1,700 เป็นโซนที่น่าจะขายได้ซ้ำเราก็ยังยืนยันมุมมองเดิมครับว่าแถวๆนี้
แม้จะลงมาแล้ว30จุดเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังแพงอยู่ดีนะครับโซนซื้อของเราที่น่าสนใจเรายังมองแถว1580ครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวัฒน์ครับขอบคุณค่ะคุณวัฒน์ครับขอบคุณครับครับดูเหมือนว่าวันแรกแห่งการเปิดทำงานวันแรกของการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยก็ยังคงคลุมเครือแล้วก็ยังคงขมุกขมัวพอสมควรนะคุณวัฒน์เนี่ยให้กรอบไว้เลยนะครับว่าจุดที่อาจจะตัดสินใจเข้าซื้อจุดแรกก็น่าจะรอให้ตลาดพักตัวลงไปที่ 1,580 จุดซึ่งนั่นแปลว่าเกือบ100จุดจากปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมลองดูครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์โดยมองจากความเป็นจริงนะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับคือบริษัทหลักทรัพย์พายเนี่ยนะคะเขาก็มีมุมมองที่เขาวิเคราะห์กันเอาไว้นะคะเชิงระมัดระวังมากขึ้นก็คือธนาคารพาณิชย์ตามที่รายงานเนื่องจากว่าปัญหาเงินเฟ้อนี่แหละค่ะถ้าไปดูปัญหาเงินเฟ้อที่เยอรมันค่ะตอนนี้เตรียมเจอเงินเฟ้อหนักสุดแล้วนะคะพร้อมกับเรื่องพลังงานด้วยที่จะอยู่ถึงแค่สิ้นฤดูร้อนนี้นะคะที่เยอรมันเองนะครับนักวิเคราะห์ของเยอรมันเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนแล้วว่ากำลังจะเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ50ปีใช่เลยของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก 8% เยอะมากของเราเองไม่ได้น้อยนะครับสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดสงกรานต์เนี่ยเราได้มีบทวิเคราะห์ออกมาว่าเราเนี่ยกำลังจะเผชิญกับเงินเฟ้อในอัตราประมาณ 5.2 ถึง 5.6% แล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังคงคลุมเครือแบบนี้ราคาพลังงานยังคงไม่ลงและยังคงอยู่เกิน100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อจะเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังจะรอวันปะทุกันละกันนะครับส่วนเรื่องของนะคะการปรับลดกรอบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยก็คือ GDP นั่นเองในปีนี้นะคะล่าสุดเองคุณอาคมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยท่านก็บอกค่ะว่าในปี65นะคะจากเดิมที่ 3.5% ถึง 4.5% เหลือเติบโต 3% ถึง 4% ค่ะจะมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ4นะคะหลังจากที่ปัจจัยที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวเลขนี้ถือว่าเติบโตกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการเติบโตแข็งแกร่งด้วยค่ะเป็นการปรับลดช่วงกรอบลงแต่ค่ากลางยังคงเดิมที่ 4% นะคะซึ่งหากว่าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากก็อาจจะลดลงอยู่ที่ 3% แต่แม้ว่าตัวเลขจะลดลงนะคะปริมาณการเติบโตจะค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคงกว่าดีกว่าเติบโตแรงแล้วมาผ่อนแรงทีหลังนะคะซึ่งการเติบโตของ GDP ในแง่ปริมาณ 3% 4% นี้ก็มั่นใจว่าเราไทยเองน่าจะทำได้ค่ะนะครับซึ่งทุกๆประเทศแหละครับผมเชื่อว่าณขณะนี้เองปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อปัญหาเรื่องของราคาพลังงานปัญหาเรื่องของปัจจัยการผลิตราคาสูงขึ้นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดมีการปรับลดประมาณการขยายตัวน่าจะทุกประเทศนะผมคาดว่าเพราะอย่างจีนอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะยังคงเป็นประเทศที่แข็งแกร่งอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะยังคงสามารถที่จะควบคุมโควิดได้อาจจะมีการล็อกดาวน์หนักสุดเรื่องของเซี่ยงไฮ้แต่การเจริญเติบโตของเขาก็เหลือเพียงประมาณสัก 4% ใช่ 4.8% ประมาณ 4% นะครับในช่วงท้ายของช่วงแรกอย่างนี้เรามาถามความเห็นของคุณผู้ชมกันดีกว่าตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ศึกเลือกตั้งเศรษฐกิจว่าหนักแล้วเศรษฐกิจว่าต้องจับตามองแล้วอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตแต่ปีกรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังไม่เงียบลงเลยมีแต่จะดังขึ้นมีแต่จะเร้าใจขึ้น22พฤษภานะครับเดือนหน้าจะเป็นวันที่คนกรุงเทพมหานครจะตัดสินใจว่าใครจะเข้ามาเป็นตัวแทนรับใช้ท่านในฐานะผู้ว่าครั้งนี้เรามีคนสมัครทั้งหมดกี่คนครับ31เบอร์ค่ะ31คน31เบอร์เรามาชวนคุณผู้ชมดีกว่ามาเลยค่ะท็อปนิวโหวตนะคะผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ในใจคุณนะคะจะเป็นใครนะคะส่ง SMS มาหาเราได้ค่ะที่4642777ครั้งละ3บาทนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะทุกช่วงข่าวเลยของท็อปนิวนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าอยากได้ผู้ว่าที่จะมาแก้เรื่องน้ำรอระบายเวลาฝนตกแต่ว่าผู้ว่าคนนั้นจะเป็นใครในใจคุณส่งมานะคะแต่ว่าคุณส่งมาแค่คุณโทรคุณกดA ก่อนคุณกดตัว A ก่อนดูนะครับเขียวๆบนจอเสร็จแล้วคุณชอบหมายเลขไหนคุณใส่หมายเลขนั้นตามหลังมา คุณชอบสมมุติหมายเลข9ก็ A 9คุณชอบหมายเลข27ก็ A 27
ไม่ต้องเขียนต่อมานะครับว่าชอบเพราะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ส่งแค่หมายเลขในดวงใจของคุณผู้ชมมาที่464-2777นะครับก็มาดูกันว่าอยากจะได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เป็นใครในท็อปนิวโหวตนี่แหละนะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียวแล้วกลับเข้ามายังมีเรื่องราวรอคุณผู้ชมอีกมากมายเลยครับ